เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาได้รับแจ้งเหตุคือผู้ชายคนนี้ต้องยอมรับว่าติดยาเสพติดครอบครัวก็ทราบนะคะแต่ยังไม่เคยไปทำร้ายร่างกายใครก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยอาละวาดแต่ปีนขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ยังไม่ทันทำร้ายใครนะแล้วสุดท้ายชาวบ้านเองก็กลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดเรื่องเพราะบางทีคนคลั่งยาระยะหลังมันเยอะชาวบ้านก็แจ้งตำรวจมาเจ้าหน้าที่สายตรวจมาพร้อมกับไม้งามแล้วก็มาล้อมเขาก่อนผู้ชายคนนี้ค่ะชื่อว่านายสาธิตเนี่ยเขาก็ปีนลงจากต้นไม้เสร็จปุ๊บไปซ่อนตัวอยู่ในบ้านตำรวจก็ไปล้อมอยู่หน้าบ้านภาพทางขวามือคือปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่แต่หลังจากนั้นช่วงกลางดึกเขาเกิดวิ่งขึ้นออกมานอกบ้านแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะตัดสินใจวิ่งตามสุดท้ายสาธิตเนี่ยวิ่งมาลงอยู่ตรงบริเวณทุ่งแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเลยสาธิตตายนะคะถูกกระสุนของเจ้าหน้าที่ยิงเข้าที่ต้นขาแล้วก็ที่บริเวณท้ายทอยคือขาเนี่ยอันนี้ทราบมันเป็นการยิงสกัดตามยุทธวิธีแต่สิ่งที่ญาติคาใจวันนี้คือทำไมถึงยิงหัวเพราะมีบาดแผลถูกยิงที่ท้ายทอย2แผลคุณผู้ชมญาติก็เลยร้องว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันเนี่ยมันเกินกว่าเหตุไปไหมเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้ทำร้ายร่างกายใครวันนี้ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดป่าศิลาอาสน์คุณผู้ชมคะก่อนหน้านี้ครอบครัวเนี่ยจะชาปนกิจศพวันนี้แต่สุดท้ายวันนี้เปลี่ยนใจนะคะบอกไม่เอาแล้วยังไม่เผาเดี๋ยวจะเอาศพของลูกชายเนี่ยไปชันสูตรใหม่เพราะฉะนั้นบรรยากาศวันนี้เป็นการเผาหลอกแทนทางด้านของเจ้าหน้าที่ค่ะคือวันนี้ที่วัดมีการยกศพออกจากโรงเย็นแล้วเหมือนกับเปิดหน้าดูลงเปิดโรงดูหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแล้วเผาหลอกโปรยทานนี่คือเตรียมเอาไว้เสมือนจริงหมดเลยนะคะแต่เปลี่ยนใจก็คือเดี๋ยวจะนำร่างไปชันสูตรศพใหม่อีกครั้งหนึ่งที่จังหวัดขอนแก่นวันนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นคือเราได้เจอกับทางด้านของภรรยาชื่อคุณชมพูภรรยาบอกยอมรับผัวเนี่ยติดยานะแต่ไม่เคยทำร้ายใครเลยเคยแค่ครั้งเดียวเลยคือพังศาลหมู่บ้านคือเขาบอกว่าเพิ่งเสพยามาได้ปีเศษเท่านั้นเองเคยมีพฤติกรรมอารวาสทำลายข้าวของแค่ครั้งเดียวไม่เคยทำร้ายคนในครอบครัวไม่เคยระรานเพื่อนบ้านแล้ววันที่เกิดเรื่องเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับเมียเขาบอกเลยนะฮะบอกว่าถ้าดูตามตอนที่มันเกิดเรื่องคือ4โมงเย็นสามีเริ่มคุ้มคลั่งแล้วก็ปีนต้นไม้5โมงเย็นขี่มอเตอร์ไซค์นะฮะไปบ้านที่เกิดเหตุแล้วจากนั้นญาติแม้แต่ตัวภรรยาเองก็ตามมาเกลี้ยกล่อมไม่เป็นผลเลยโทรตามเจ้าหน้าที่มาช่วยกล่อมหน่อยกล่อมกันตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง2ทุ่มสาธิตเนี่ยนะฮะไม่ยอมออกจากบ้านยังเก็บตัวอยู่ด้านในจนกระทั่ง3ทุ่มสาธิตออกจากบ้านพร้อมมีดปลายแหลมแล้วมีอาการคล้ายกับคุ้มคลั่งเจ้าหน้าที่ยิงกระสุนยางระงับเหตุก่อนสาธิตพลุบเข้าบ้านอีกรอบนึงตี2จังหวะเจ้าหน้าที่เผลอสาธิตหนีออกจากบ้านอีกรอบแล้วคราวนี้ตำรวจวิ่งไล่ตามจนกระทั่งชาวบ้านได้ยินเสียงปืนซึ่งเมียเองบอกเลยนะครับบอกว่าทำไมถึงต้องฆ่าเขามีแค่มีดเท่านั้นแต่ตำรวจมีปืนแล้วก่อนเกิดเรื่องเนี่ยคนตายก็คือสาธิตผัวฉันเนี่ยพูดชัดเจนตะโกนออกมาทุกคนได้ยินหมดบอกกูกลัวแล้วเท่ากับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายตำรวจหรือเปล่าประเด็นสุดท้ายคือถ้าผัวต่อสู้จริงทำไมสภาพศพนอนคว่ำหน้าแล้วถูกยิงเข้าด้านหลังทีแรกก็เห็นอยู่แฟนเขาก็ยิงปืนอัดลมลูกดอกเนาะตำรวจยิงใช่แต่ก็เจ็บกลัวเขาก็วิ่งไปเลยวิ่งไปเลยก็วิ่งแล้วหนูก็ได้ยินเสียงปืนตึม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 อย่างเงี้ยรัวเลยแต่มันมืดหนูมองไม่เห็นแต่อยู่ใกล้ๆเห็นแต่อยู่ไกลๆไม่เห็นเพราะว่าป่าบังทั้งมืดด้วยถ้าสู้ทำไมไม่หันหน้าสู้กันแบบนี้ทำไมต้องเอาข้างหลังทำไมต้องข้างหลังนะคะทำไมไม่เอาข้างหน้าสู้ถ้าว่าสู้เนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้ววันนี้พ่อของคนตายก็บอกว่าตอนนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงปืนไฟฟ้าคือตอนแรกเนี่ยตอนที่เคยโดนจับนะคะตำรวจแค่ยิงปืนไฟฟ้าทำไมคืนที่เกิดเหตุตำรวจต้องยิงปืนจริงเพราะมันเป็นแค่ระงับคนคลุ้มคลั่งอ่ะจากยาเสพติดล่าสุดวันนี้ที่ตำรวจบอกว่าลูกชายขัดขืนพ่อก็ไม่เชื่อเพราะเจ้าหน้าที่เนี่ยเขามีอาวุธครบมือมีทั้งไม้งามส่วนลูกชายมีมีดเล่มเล็กนิดเดียวต
ำรวจจะบอกว่าลูกพ่อจะมีการทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ยังไงมันก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วตอนนี้ที่กังวลไม่ใช่อะไรค่ะกลัวว่าลูกจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วกลัวว่าครอบครัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมก็คือโดนเจ้าหน้าที่ข่มขู่มาไม่ได้ก็ให้สอบสวนว่าพิสูจน์ไม่ก็สงสัยนะว่ายิงข้างหลังยิงมันยิงงอนมันอย่างข้างหลังเนี่ยยิงขาแล้วบ่แล้วไปยิงงอนมันอีกทีนี้ก้อยเป็นการไปถ้ามันแลถือมีดแลนต่ํานี่ตายทั้งหน้าผมบ่จะก้มเลยครับผมไม่ปล่อยตายทิ่มไปเลยแค่มีดบ่กี่นั่นบ่กี่ซิดกี่เส้นน่ะแค่เอาไม้งามค้ําค้อมก็อยู่เลยตัวสมมีดสํานั้นแหมเฮ็ดยังได้กังวลอยู่ย่านเจ้าหน้าที่ทั้งนี้มาคุมครูลูกไข้ทั้งพี่ลูกหลานทั้งพี่อย่าบ่รับความเป็นธรรมร่างแกไปฝากไว้โรงพยาบาลศรีนครินทร์จนกว่าจะแล้วเสร็จจังสิเผาอีปี5ปี10ปีก็สร้างมันเอาบ่ได้หันปัญหาคาใจครับปัญหาคาใจว่าสงสัยครับคุณผู้ชมครับฟังความ2ด้านก็แล้วกันเพราะตอนที่ตำรวจเข้าไปจับกุมในสาธิตเนี่ยไม่ได้มีแต่กำลังตำรวจอย่างเดียวมีอาสาตำรวจประจำหมู่บ้านดงหม้อทองด้วยนายชัยยงการรุณวันนี้ออกมาพูดนะฮะคุณผู้ชมครับว่าผมเนี่ยก็เป็นคนเข้าไปช่วยตำรวจเกลี้ยกล่อมกับสาธิตเองยืนยันตำรวจทำตามขั้นตอนทำตามยุทธวิธีทุกอย่างเพราะพอเกลี้ยกล่อมเสร็จปั๊บไม่เป็นผลแล้วจังหวะที่สาธิตวิ่งหนีออกมาถือมีดมาด้วยสภาพประเมินแล้วเขาอยู่ในอาการหวาดผวาอาการไม่ค่อยดีจนกระทั่งหลบเข้าไปในบ้านแล้ววิ่งออกมาอีกรอบตอนตีสองแล้วตอนนั้นมันมืดมากคือพอวิ่งออกมาเนี่ยตำรวจทุกคนก็วิ่งไล่ตามแม้แต่ผมก็วิ่งตามไปด้วยจังหวะที่วิ่งไล่กันเนี่ยนะไปเป็นประมาณ100กว่าเมตรเกือบถึงตัวแล้วตำรวจนายหนึ่งล้มลงสาธิตเห็นเข้าหมุนตัวกลับมาแล้วเอามีดที่อยู่ในมือเนี่ยทำท่าจะแทงตำรวจที่วิ่งตามมาข้างหลังอีกนายเลยยิงมันก็เลยเป็นเหตุให้ลูกกระสุนเข้าจากด้านหลังเพราะตำรวจที่วิ่งตามมาข้างหลังเนี่ยต้องยิงสกัดเพราะกลัวว่าสาธิตจะแทงเพื่อนที่ล้มลงไปเรื่องมีแค่นี้เลยลองฟังดูฮะพอดีเจ้าหน้าที่เผื่อแก้กระโดดไปเลยโดดออกจากประตูนี่ครับกันเลยนั่มกันเลยเจ้าหน้าที่ก็ล้มกันไปต่อสู้กันอยู่หันเอ้าครับชุลมุนตีสองกวนพยาบาลที่สองครึ่งครับที่สองสามครึ่งเจ้าหน้าที่ถึงตัวเขาแล้วใช่ไหมครับถึงตัวแล้วเจ้าหน้าที่ล้มแล้วโอ้หมอนี่กำลังมีดสีใสแบบนี้เจ้าหน้าที่พลิกตัวท่านก็เลยวิสามันเลยพี่เห็นเนาะครับเนาะว่าผมกับแล้วนั้นก้นนี่ละเห็นไวๆแล้วนั้นน้ำหลังนี่ละก็เลยเห็นว่ามืดแล้วสัตว์ก็เลยว่าผมเลยเป็นย่างไฟเบิ้งกับโอ้เลือดออกแล้วตอนนั้นคือเขาเงื้องมือจะเอามีดทำลายเจ้าหน้าที่ใช่ไหมมีดอยู่ในมืออยู่คุณผู้ชมคะวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจที่วิสามันก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบเหมือนกันผู้กำกับสภ.บ้านม่วงพันตำรวจเอกต่อศักดิ์อรัญญกานนท์ท่านบอกว่าได้รับเรื่องร้องเรียนแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้จากการสอบถามคือวันนั้นเนี่ยมีทั้งตำรวจมีผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนชุดชรบ.อาสา20กว่าคนพยานเต็มเลยยืนยันว่าสาธิตเนี่ยเขาควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วก็พกมีดหลังจากนั้นก็จะทำร้ายเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามหลักยุทธวิธีเบาไปหาหนักคือยิงขาแล้วแต่มันหยุดไม่ได้ค่ะก็เลยต้องยิงจุดสำคัญครับหลังจากที่เกิดเหตุนะครับเราก็ได้ออกไปตรวจที่เกิดเหตุนะครับทั้งในส่วนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง5หน่วยงานนะครับเพื่อตรวจพิสูจน์ทราบนะครับแล้วก็ในเรื่องของคดีนั้นผมก็จะให้ความเป็นธรรมทั้ง2ฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนผู้ตายเองแล้วก็ผู้เจ้าหน้าที่ตำรวจเราที่ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็ยืนยันว่าเราได้ทำตามขั้นตอนจากเบาไปหนักครับเนี่ยค่ะก็คนในเหตุการณ์ทุกคนเล่ายืนยันตรงกันหมดว่าตอนนั้นจะแทงเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วเดี๋ยวญาติบอกว่าขอผ่าศพชันสูตรอีกรอบหนึ่ง